สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ซิสเตอร์กดบุรีรัมย์ครับวันนี้ครับจะพาเพื่อนๆ FC ของเราครับไปเยี่ยมทีมงานโทน1ครับมาลาแล้วก็ไปเยี่ยมเขาหน่อยวันนี้เราได้มาดูหน้างานแล้วที่เขื่อนโอโบครับสายโทน1ครับสายโทนใต้ครับผมก็เลยว่าก่อนจะกลับเดี๋ยวไปเยี่ยมทีมงานอาจารย์เหลาน้อยครับว่าเสร็จหรือยังบ่อที่ทำพร้อมๆกับเราครับแต่ของเขาจะง่ายกว่าเราหน่อยเนาะแต่ก็โดนฝนมาทุกๆครั้งพร้อมๆกันไม่รู้ว่าเป็นไปยังไงถึงไหนยังไงนะจะไปเยี่ยมก่อนว่าหน้างานของเขาใกล้จะเสร็จหรือยังของเราก็มีปัญหาครับเนาะพายุฝนก็จะมามืดทีแล้วครับผมถ้ามาหรือมาค่อยก็มาไม่แรงมากเราก็พอที่จะทำงานต่อได้ครับพรุ่งนี้เนาะพอที่จะวิ่งได้ใช้สายวิ่งได้ก็ถือยังโอเคครับแต่ถ้ามาแรงมาหนักนี่จบแน่นอนครับพี่น้องเนาะจบแน่นอนนี่ครับน่าจะเป็นบ้านนี่ครับบ้านนี้นะครับบ้านของอุ้ยป้าเดินตัดถนนไม่เห็นรถเนาะนี่ว่าป้าไม่เห็นรถแน่นอนเลยห้อยเดินกลางถนนเลยครับจำไม่ผิดครับเส้นนี้นะครับพี่น้องแต่รู้สึกเงียบๆว่ามีเห็นมีรถวิ่งกันเนาะไม่ใช่เขาปิดเขาเสร็จแล้วมั้งครับเนาะเขากลับไปหรือยังเรายังไม่รู้เลยเราไม่ได้โทรถามใครครับมาเลยเนาะไม่ได้โทรถามเชฟตินครับมาแล้วเมื่อกี้ว่าจะกลับบ้านครับเนาะก็เลยยังได้มาเยี่ยมทีมงานนะเป็นยังไงเขาเสร็จกันหรือยังถึงไหนกันแล้วเนาะวิ่งงานได้หรือเปล่าเห็นแล้วครับเนี่ยเจอคันหนึ่งครับผมจอดอยู่ข้างเขาวิ่งอยู่ครับพี่น้องเห็นเจ้านมเย็นครับขยับไปขยับมาอยู่แถวปากบ่อครับเป็นอะไรกันครับเดี๋ยวลงไปดูกันครับผมนะครับโอเคกันตรงนี้ครับทำอยู่ครับพี่น้องครับเทใกล้มากเลยครับเทขึ้นมาเทบนปากบ่อเลยครับวันนี้เขาทำงานได้เฮ้ยแค่นี้เลยนะถนนนะเมื่อวานได้ทำไหมเมื่อวานได้ไม่ทำเลยเว้ยมาดูจะกลับบ้านแล้วเมื่อกี้อันนี้หมอตาลสวัสดีครับรถเป็นไรคนไทยนี่ครับทีมงานรถแรงเสียตานจอมโหดครับใกล้เสร็จยังใกล้แล้วกี่วันไปไหนต่อเลยยังไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่ดูของพี่ก่อนกลับไปช่วยทักทำเสร็จเนาะแรงๆวิ่งแป๊บเดียวสนุกเลยไม่จบแล้ววิ่งเลยวิ่งอยู่ก็ตักสองคันไงมันทำมันคล่องอยู่เริ่มคล่องแล้วเจ็ดติ้นไปไหนเนี่ยอ้าวทิ้งทีมงานไว้ครับเขาเทง่ายครับเทใกล้เทง่ายแล้วเนี่ยคล่องแล้ว
เตะสบายสบายอ๋อแต่ต้องเททีละคันโอ้ต้องจอดขึ้นเทียบอย่างนี้ครับเททีละคันครับนู่นครับมาแล้วครับดำทะมึนแล้วครับพี่น้องพรุ่งนี้ได้ทำหรือเปล่าครับโอ้สวัสดีครับแล้วก็เทที่นี่นะเทตรงนี้นะโอ้หมูหมูเว้ยเนาะกินหมูแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างครับคันนี้ใครขับเนาะนี่โอ้ครับใกล้แล้วครับพี่น้องใกล้จะจบแล้วทีมงานโซนหนึ่งครับเหลืออีกไม่เยอะแล้วครับนี่ครับทางด้านนู้นเอาคันเล็กครับดึงสโลปดึงดินขึ้นครับโกยดินขึ้นครับแล้วทางด้านนี้ก็ตักใส่ดำครับผมโอ้เขาทำงานง่ายครับสบายแล้วครับอย่างนี้เนาะถึงฝนจะตกก็ทำได้ครับเพราะว่าหน้าการเหลือไม่เยอะแล้วครับแค่ไล่มาอีกเรื่อยๆเนี่ยใกล้เป็นความจริงนะครับของทีมงานตัวหนึ่งครับเสือจินครับใกล้จบแล้วครับกับทีมงานรถรอๆครับไอ้ยิงอะไรเว้ยใกล้เสร็จแล้วนี่ฮะเอาวันนี้เลยนะวิ่งไงต่อเลยดิจอดก่อนยังไม่รู้นะโอ้โอ้โอ้เอามอดมาดิมอดมาหมดน้อยดำซิ่งครับเอาให้จบเลยอ่ะมาวันนี้อาฮิงบอกว่าจะเอาให้จบครับจะแต่งฮิงคนเดียวหรือมั้งจุดจัดครับคันนี้น้องมะนาวโดยอาฮิงครับฝีมือจัดจ้านมากครับวันนี้ถือว่าเป็นน้องที่มีทักษะในการขับรถครับทีมงานตัวหนึ่งมีแต่สุดๆเลยครับเนาะมีแต่สายหงสายแรงสายดุดันคันนี้ใครเนี่ยทอทงหรือเปล่าคันนี้ก็1 2 3 4 5ครับแต่งรอๆแต่งสวยๆครับทีมงานนี้รถสวยๆรถรอๆจุดจัดครับจุดจัดครับวันนี้อาฮิงบอกว่าจะเอาให้จบจะเอาให้ขาดวันนี้ครับจบโดยการหน้าที่ของรถดำครับแต่เรื่องของการเทียริ่งและการดึงสโลปก็เป็นหน้าที่ของรถขุดครับผมอะไรผมเนาะทีมงานนี่คือจอติดกันเลยก็คือเข้าไปได้ทีละคันกันเนาะตอนเทก็ต้องรอกันเหมือนเดิมพอถอยไปเททีละคันครับแต่ต้องวิ่งทุกคนครับวิ่งทุกคันครับถึงเราต้องวิ่งครับผมมาสบายมากว่าฮิงวันนี้โอ้มันขับแรงๆรถของเสียวุฒิจินด่วนครับยูทูบชื่อดังครับผมแล้วก็คันนี้ก็เช่นกันครับเสียวุฒิจินด่วนครับคันนี้ฉายาเขาเจ้านมเด่นนมเย็นครับผมคอนโทรลโดยโทรทงครับคนขับรถขุดไม่ได้หยุดเลยครับเพราะว่าจอตลอดครับเนาะรถมาจอตลอดเลยไม่ได้หยุดพักแน่นอนครับผมมาดูมุมนี้ฮะว้าวตานครับThank you.
จากนี้ก็น่าจะใส่กันอ่ะบายโอ้โหโอ้โหมาไปมาครับหมอตาลครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ